น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอีลาอุ๋งอิงของเฮาครับสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกอีกแล้วครับพี่น้องล่าสุดนะครับผมเพลงเอิ้นฮักนางเอกหน่อยของอีลาอุ๋งอิงโด่งดังไปมากกว่า10ประเทศทั่วโลกครับนี่แหละครับสมฉายาที่เพิ่นเอิ้นกันว่าสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งยุคมหัศจรรย์อีหลีครับผมเธอคนนี้นะครับผมมาพร้อมกับความมหัศจรรย์ในตัวเองเธอมาพร้อมกับพรสวรรค์ด้านพลังเสียงแล้วก็ความสามารถเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วเธอยังมีความหนาลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธออีกครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับผมตั้งแต่มือแรกที่เฮาได้ฮู้จักน้องอุ๋งอิ๋งจนมาถึงมือนี้นะครับผมเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมฮู้เลยว่าน้องอุ๋งอิ๋งบ่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเลยอุ๋งอิ๋งเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีความสามารถแต่น้องพัฒนาขึ้นทุกมือเฮาเห็นจากเพลงแรกตั้งแต่เพลงน้องโคเวอร์เพลงกอดเขาอุ่นบ่อแล้วก็มาถึงเพลงของจักขอนะครับเอิ้นหอบฝันมาหลังห้านเลือกเขาซาอ้ายแล้วก็เพลงหลายๆมากที่เกือบ10เพลงจนมาถึงเพลงล่าสุดนะครับเอิ้นหักนางเอกหน่อยเฮ็ดให้ทุกคนนะครับเห็นเลยว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนี่เป็นคนที่ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเลยเพลงล่าสุดเอิ้นฮักนางเอกหน่อยครับน้องอุ๋งอิ๋งเก็บได้ทุกรายละเอียดเขาเอิ้นว่าบอมี่ทีติแล้วในตอนนี้คือปิดจุดบอดได้หมดน้องเก็บเบิร์ดลูกเอื้อนลูกข้อการเปล่งเสียงออกเสียงคือสมบูรณ์แบบไม่มีช่วงไหนที่เป็นช่วงแผ่วหรือว่าช่วงเป็นจุดอ่อนเลยมีแต่จุดแข็งเนี่ยแหละครับเขาเอิ้นว่าพัฒนาการอีหลีเก่งอีหลีนะครับผมสาวน้อยมหัศจรรย์ตัวจริงนะครับแห่งยุคนี้เลยเนาะโอ้โหมาขออัปเดตยอดวิวเพลงเอิ้นฮักนางเอกหน่อยนะครับอยู่ที่หน้าช่องของสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ยอดวิวทะยานขึ้นที่3,170,000วิวครับเกือบ3,200,000แล้วเชื่อว่าบ่เกินคำน่ะจะ3,200,000-3,300,000ในมือนี้เลยนะครับแล้วก็ยังติด1ในมาแรง4วันติดนะครับวันนี้วันที่4แล้วนะ4วันติดแล้วอุ๋งอิ๋งยังย้ำว่าขอติด1ในมาแรง10วันติดผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้แน่นอนครับแล้วยอดวิวจะทะยานขึ้นไป10ล้านวิวภายในอาทิตย์นี้แหละผมเชื่อเลยผมมั่นใจแล้วยังมีปรากฏการณ์อีกอย่างนึงคือยอดคอมเมนต์ครับยอดคอมเมนต์ในช่องของเพลงของสาวหน่อยแล้วเพื่อ ID Record นะครับในเพลงนี้นะใต้เพลงนี้นะมากกว่า 100,000 คอมเมนต์โอ้โหหลายนะ 100,000 นี่เยอะมากนะพี่น้องอ่านจังใดเบิดไลอ่านนี่พันคอมเมนต์นี่ผมก็อ่านบ่เบิดเลยเป็นผมคนเดียวนะอันนี้ 100,000 คอมเมนต์แมะคอมเมนต์เนี่ยตรงเนี่ยแหละเป็นกำลังใจเป็นแรงสนับสนุนพักดันให้น้องน้องเขาไม่เห็นแล้วน้องก็ปลื้มใจครับพี่น้องที่หูวามีพ่อแม่FCมีแฟนคลับเนี่ยที่ค่อยพักดันค่อยสนับสนุนน้องอยู่ค่อยปันยอดวิวซอยน้องอยู่นี่แหละคือความเขาเอิ้นว่าความอบอุ่นที่แฟนคลับ FC มอบให้น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยถือว่าสุดยอดอีหลีไม่ใช่สุดยอดแต่อุ๋งอิ๋งกับบอสโจกับทีมงานสาวน้อยเท่านั้นนะแฟนคลับของอุ๋งอิ๋งอ่ะแฟนคลับของสาวน้อยยังสุดยอดอีกเพิ่นร่วมพลังกันเพิ่นสนับสนุนอีลาน้อยของเพิ่นเฮาเห็นแล้วเฮาก็รู้สึกปลื้มใจผมก็เป็นหนึ่งในคนที่พักดันและก็สนับสนุนน้องมาตั้งแต่แรกๆจนมาฮอดมือนี้ผมก็มีความภูมิใจคือกันที่เห็นน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับของพวกเฮา FC เนี่ยเห็นน้องประสบความสำเร็จในมือนี้เห็นว่ามีแฟนคลับ FC ฮักน้องทั่วประเทศแล้วที่สำคัญนะครับมีคนรักน้องต่างประเทศก็เยอะจากปกติเฮาจะเห็นนะผมก็รับรู้มาว่าแฟนคลับคนไทยเอ่ยที่ไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศเพิ่นก็ชื่นชอบผลงานของน้องอุ๋งอิ๋งเป็นแฟนคลับของอุ๋งอิ๋งกะคือหลายๆประเทศที่คนไทยไปเฮ็ดงานอยู่แต่ตอนนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่นึงก็คือน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงหลังจากปล่อยเพลงนี้ออกมาทำให้มีชาวต่างชาตินะครับมารีแอคชั่นแล้วก็มาโคเวอร์เพลงของน้องเนี่ยเกือบ10ท่านเลยนะครับต่างประเทศนะแล้วไม่ซ้ำประเทศนะจะมีที่เห็นเฮาเห็นแรกๆจะมี2สาวจากแอฟริกันตอนแรกเพิ่นลงเป็นทีเซอร์แล้วเมื่อวานนี่เห็นเพิ่นมาลงเป็นคลิปที่ว่าเป็นคลิปเต็มนะครับได้มาร้องเพลงของน้องก็อาจจะร้องบอกว่าบ่ตรง 100% เพราะว่าดวงหนึ่งโดยภาษาไทยภาษาอีสานละก่อนล่ามันก็ร้องยากแล้วพี่น้องเนาะแล้วเพิ่นก็บ่ได้เรียนภาษาไทยโดยตรงเพิ่นก็ร้องได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วก็เฮาเห็นถึงความพยายามของ2สาวเดี๋ยวนะไปฟังนะ
นี่นะครับเป็น2สาวเนาะ2สาวที่เพิ่งออกมาโคฟเวอร์นะครับอันนี้2สาวโคฟเวอร์น่ารักน่ารักพี่น้องครับเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะปลื้มใจท่านน้องหญิงครับนี่เนาะเนี่ยก็กลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลนะครับช่องของ2สาวที่ปล่อยคลิปนี้ออกมานะครับยอดวิวก็คือทะยานขึ้นหาหมื่นกว่าวิวพี่น้องเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของช่องเพิ่นคือกันครับแล้วยังบ่เบิดแค่นั้นนะครับผมก็แอบไปเห็นว่ามีชาวต่างชาติคนนี้เหมือนกันนะครับนี่เนาะบ่ฮู้ว่าประเทศอีหยังนะครับเพิ่นก็ได้ออกมานี่ครับนี่เนาะนี่พี่น้องยังมีอีกนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะครับนี่มีท่านนี่นะครับเนี่ยพี่น้องโอ้โหเพิ่นเว้าอย่างคือกันเฮาฟังบ่ออกแต่เพิ่นน่ะเพิ่นเหมือนเพิ่นชื่นชมมากๆเลยนะในด้านพลังเสียงของน้องแล้วก็คือความอัศจรรย์มหัศจรรย์ของน้องอ่ะด้านพลังเสียงอ่ะแต่ฟังบ่ออกมีคําแปลบ่ยังมีอีกครับพี่น้องเปิดไปฮอดใส่แล้วยังมีนี่นะครับฝรั่งอันนี้เป็นคนน่ะจะเป็นคนในเปล่านะครับนี่เนาะก็ออกมาเว้าถึงน้องคือกันครับเดี๋ยวเพลงของน้องมานี่ๆๆครับนี่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเว้าว่าอีหยังนะครับพี่น้องครับแต่ที่เฮาฮู้คืออุ๋งอิ๋งดังไกลแล้วในตอนนี้ยังมีอีกเป็นฝรั่งครับไม่รู้ว่าประเทศอะไรเนาะso impressive and I think we are gonna watch very beautiful music here that's อ๋อเพิ่นเอามาแปลเพิ่นไปเห็นแอบไม่ให้แอบเห็นประโยคนึงพี่น้องครับเพิ่นเอาซื้อเพลงมาแปลนี่มีคำแปลด้วยนะเพิ่นเอาคำแปลคือเอิ่นฮักนางเอกน้อยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาแปลก็คือ I love the little อย่างสักอย่างเนี่ยพี่น้องผมก็อ่านบ่ออกเนาะผู้ใดอ่านออกก็บอกผมแน่ครับเขาเห็นถึงว่าไม่ใช่แค่เขาเอามารีแอคอ่ะเขามีความพยายามที่จะมาแปลเนื้อเพลงแปลซื้อเพลงความว่าเพลงนี้สื่อถึงอะไรเพราะว่าชาวต่างชาติเพิ่นฟังบ่ฮู้เรื่องดอกว่าเพลงที่น้องร้องเนี่ยน้องร้องซื่อว่าจังได๋ฟังมึงเด้อพี่น้องเด้อันนี้ชื่นชมตั้งแต่เสียงดนตรีเลยนะฟังไปได้พี่น้องเด้อว่าเขาปลื้มใจเนาะไม่เคยคิดว่าต่างชาติจะมาสนใจเพลงไทยหรือว่าเป็นเพลงหมอลำอ่ะนี่คือเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมเห็นต่างชาติมารีแอคเพลงหมอลำนะครับเดี๋ยวไปฟังตอนเพิ่นฟังจบนะฟังไปน้ำกันเลยพี่น้องเด้อเบิ่งแคลรี่แอคชั่นเพิ่นเข้ากับหูแล้วว่าเพิ่นชื่นชมมียิ้มไปด้วยเห็นไหมปื้มเนาะเวินหุ้ยขนลุกเลยผมน่ะสุดยอดจริงๆครับนี่แหละครับพี่น้องทำให้พี่น้องอยากไปเบิ่งคลิปนะครับในที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องสามารถพิมพ์เข้าไปเลยว่าเอิ่นฮักนางเอกหน่อยนะครับในการค้นหาของในช่อง YouTube นะครับมันสิขึ้นมาเป็นเพลงแหละเป็นเพลงของน้องอุ๋งอิงเลยครับแล้วต่อมาก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นคลิปที่เพิ่นเอามารีแอคชั่นคลิปนี้เป็น2สาวออกมาโคเวอร์นะครับแล้วก็มีหลายๆคลิปเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นท่านที่ผมบอกว่านี่เปล่านะครับแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศยังนะครับเพราะผมฟังภาษาบ่ฮู้เรื่องนี่อีกนะครับนี่ก็เป็นผู้บ่าวอยู่แอฟริกันคือกันครับเ
เพิ่นก็ได้เอามารีแอคชั่นคือกันนี่แหละครับนี่เป็นปรากฏการณ์ไมอิลีที่อุ๋งอิงทำได้พวกเขานะครับในฐานะ FC แฟนครับก็จะซอยกันสนับสนุนพักดันกันต่อไปปั้นยอดวิวต่อไปนะครับเพื่อให้เพลงนี้ทะลุ10ล้านวิวภายในสัปดาห์นี้เลยผมเสื้อว่าน้องอุ๋งอิงเฮ็ดได้นะครับ10ล้านวิวแล้วก็ติดแฮชแท็ก1ในมาแรง10วันติดทำได้แน่นอนครับผมเป็นกำลังใจให้ครับอีหล่าคนเก่งเสื้อว่าน้องทำได้สู้ๆนะครับแล้วอย่าลืมนะครับ24พฤศจิกายนนี้ฝากอีกหนึ่งบทเพลงนะครับของทางสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนั่นก็คือเพลงของบอโจกับคุณเพชรสหรัตน์นะครับคือเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอายนะครับจะปล่อยออกมาในช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับในวันที่24พฤศจิกายนเวลา 9:00 น.อย่าลืมซอยกันสนับสนุนพักดันแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลเพื่อเป็นแรงสนับสนุนนะครับเป็นกำลังใจให้บอโจยมานินและกับคุณเพชรสหรัตน์นำเด้อครับขอให้ติดหนึ่งในมาแรงคือกันนะครับมื้อนี้บาโจดีไซน์ก็จะขอลาไปก่อนครับผู้ใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาโจดีไซน์ด้วยนะครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ